รมอุตุประกาศเตือนฉบับที่2พายุฤดูร้อน20ถึง23มีนาคมนี้กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุขคนเด้อค่ะมาพบมาพอกับคุณได้กระจายข่าวอีกแล้วค่ะมื้อนี้ทางช่องก็มีข่าวสารมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้กระจายข่าวนําแน่เด้อค่ะและเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนระวังพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่20ถึง23มีนาคม2563ขอประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเมื่อนี้วันที่19มีนาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง23มีนาคม2563ที่จะถึงนี้นะคะฉบับที่2ลงวันที่19มีนาคม2563ในช่วงวันที่20ถึง23มีนาคม2563ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝ่าฝนคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฝ่าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้นำนะคะทั้งนี้เนื่องจากคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกระดับบนจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นและทั้งเบิดนี้ก็คือข่าวสารที่ทางช่องนำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขุสุคนได้รับฟังกันในมื้อนี้นะคะและหากท่านมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไว้สำนีสากลสวัสดีค่ะ